นี่คือการทำความสะอาดนะครับผมแม่บอวี่ฉลาดมากครับผมในนอนแล้วครับนอนหลับลงเลยครับดื้อสุดยอดมากครับผมพายลมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มารับช้างกลับบ้านครับผมกำลังเดินเข้าป่าครับเพื่อจะไปนำช้างกลับบ้านครับเพื่อจะไปผูกไปมัดที่บ้านแล้วก็ไปกินกล้วยนะครับกล้วยที่พี่ FC ได้ซื้อมาให้นะครับผมนี่ก็2ควานนะครับผมควานตาลกับควานเอ็กครับสวัสดีครับผมช้างอีกไกลไหมครับไกลอยู่ครับเป็นตาเมื่อยแล้วดิตอนนี้เริ่มหอบแล้วครับผมทานข้าวมาอิ่มๆคนเด็กพามาเดินประมาณ1กิโลครับเดินเข้าไปหาน้องช้างนะครับเพื่อจะเอามาขึ้นรถนะครับกลับบ้านครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมแล้วตอนนี้ขอเดินเข้าไปหาเจ๊ก่อนคำหมื่นก่อนนะครับผมเพราะว่าระยะทางก็อีกประมาณ600เมตรครับประมาณอีก600เมตรก็จะถึงนะครับผมครับผมก็เดินมาถึงช้างแล้วครับผมก็น้องส้มกับโบวี่ครับแต่คำหมื่นยังไม่ถึงนะครับคำหมื่นอีกไกลครับผมน้องส้มกับแม่โบวี่อยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างทางครับผมแต่ว่าคำหมื่นนี้อยู่ป่าลึกนะครับควานเอกเอาไปไว้ที่ป่าลึกนะครับเราจะกลับบ้านทั้ง3เชือกเลยครับอำลาป่าแล้วครับผมโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับผมปีนี้ก็จะกลับบ้านแล้วครับเตรียมตัวออกทัวร์แล้วครับผม26นี้น้องช้างของเราก็จะออกทัวร์ทั้งหมู่บ้านแล้วครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับน้องช้างก็จะไม่ร้อนอากาศเย็นสบายครับช่วงหน้าหนาวครับผมนี่ก็ต้องรอข้ามหมื่นก่อนนะครับผมควันเอกไปเอาอยู่ครับไปพร้อมๆกันครับวันนี้แม่โบวี่ก็จะขึ้นรถไปกับข้ามหมื่นนะครับผมขึ้นรถด้วยกันครับขึ้นรถคันเดียวกันครับผมเก็บตัวสามัญสามัญนี่ครับผมเก็บโซ่เองได้ด้วยครับสามัญสามัญไปถึงบ้านเราก็จะมีกล้วยนะครับมีกล้วยหวานๆสุกๆจากคุณพี่ FC นะครับผมจากคุณป้าทิพย์นาริตะนะครับผมจาก FC จากญี่ปุ่นนะครับผมส่งมอบกล้วยมาให้ช้างบ้านทลายของเรานะครับผมสมท่าทรายครับจะได้กินวันนี้ครับผมบ่าย4โมงครับนี่เรามาเอาสาอวบอยู่ที่สนามบินกลับก่อนนะครับแล้วเราก็จะกินพร้อมๆกันนะครับนี่แม่โบวี่ก็กำลังจะนอนลงนะครับเพื่อจะทำความสะอาดนะครับผมปัดดินออกบนหลังช้างนะครับนี่นี่คือการทำความสะอาดนะครับผมแม่บอวี่ฉลาดมากครับผมในนอนแล้วครับนอนหลับลงเลยครับดื้อสุดยอดมากครับผมพายลมด้วยครับ
ม่โบวี่เอ้ยจะกลับบ้านไปกินกล้วยแล้วนะครับก็คงไม่ได้มานอนป่าอีกแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะอยู่บ้านครับอึดแป๊บเดียวครับสะอาดแล้วครับผมคนเสบียงกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับเตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับผมคงไม่ได้มาอีกแล้วครับผมปีนี้ก็คงจะหมดฤดูกาลแล้วครับผมปีหน้าก็เจอกันใหม่ครับตอนนี้ก็จะมาลงน้ำแล้วนะครับผมตอนนี้คนโต้งขึ้นคำเหมือนครับผมขวัญเอกก็ทำธุระครับเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านครับเก็บข้าวเก็บของมาขึ้นรถนะครับนี่คนโต้งก็นั่งอยู่บนคำเหมือนครับสองเชือกสามเชือกแล้วครับอำลาหลังสนามบินนะครับผมวันนี้เพื่อนๆก็รออยู่ที่บ้านนะครับรอจะกินกล้วยนะครับรอกินกล้วยของคุณของคุณพี่ FC นะครับของคุณป้าของคุณป้าทิพย์นาริตะนะครับผมที่ท่านได้ส่งมอบค่าอาหารมาให้น้องช้างของเรานะครับผมผมคนโต้งก็จัดมาให้พี่น้องช้างของเรานะครับวันนี้เราก็จะนัดกันกินอยู่ที่ท้องทุ่งนานะครับเวลาบ่าย4 โมงเย็นนะครับผมตอนนี้เรามาเอาสามสาวกลับบ้านก่อนนะครับนี่ก็ปล่อยจีไปแล้วนะครับผมดูครับดูบ้านท้ายของเขาครับมีแต่หุ่นเท่ากันหมดเลยนะครับผมเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนให้น้องเป๊กนะครับให้น้องเป๊กขึ้นเจ๊ขมือนแทนนะครับผมแล้วให้น้องเป๊กปล่อยน้องส้มไปครับเพราะว่าน้องส้มเล่นเองได้นะครับเล่นน้ำเองได้เจ๊ขมือนต้องให้ควานขึ้นให้นะครับผมไปถึงน้ำน้องส้มก็ไม่รอเลยนะครับสามสาวก็อาบน้ำนะครับผมขวัญเอกก็กลับมาจากเก็บของแล้วนะครับผมเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมงานขวัญเอกเก็บของเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยครับขนย้ายข้าวของกลับหมดแล้วครับผมไม่เอาเหลือเอาไว้แล้วนะครับเพราะเราก็คงจะไม่ได้มาอีกนานครับคงจะเป็นปีหน้าหมดแล้วครับผมคงจะเป็นปีหน้าครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็น้องช้างเราก็จะไปทัวร์ไปทำมาหากินทำงานอีกหลายเดือนครับผมไม่ช่วยจะได้กลับบ้านครับก็ช่วงเวลาที่เราไปทัวร์ก็จะมีงานที่เรารับไว้อยู่ด้วยนะครับผมพูดง่ายก็คือรองานครับผมแต่ว่างานก็ยังไม่ถึงง่ายก็ไปทำงานไปทัวร์ให้เด็กนั่งพ่อท้องช้างบ้างครับไปเรื่อยๆครับทางบ้านพี่ FC ก็คงเข้าใจนะครับเนาะเพราะว่าเลี้ยงช้างก็เลี้ยงได้ครับแต่ว่าเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยนะครับผมก็ทำมาหากินด้วยครับเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงช้างก็ไม่มีรายได้ครับผมก็ต้องหาหลายๆอย่างครับเพื่อจะทำให้อยู่รอดครับผมก็น้องช้างก็ขึ้นจากน้ำเรียบร้อยครับผมเตรียมตัวขึ้นรถกลับบ้านครับผมนำทีมโดยเจ๊ขมือนของเราครับผมตามด้วยน้องส้มแม่โบวี่ครับI'm
คงจะได้กลับบ้านแล้วนะครับผมขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจช่องพังคำเหมือนและคอมเมนต์ให้กำลังใจช่องพังคำเหมือนมาตลอดนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ